สวัสดีครับกราบสวัสดีพี่พี่ FC ช่องนโมพักเครื่องทุกท่านเลยนะครับผม EP นี้ก็เดินทางมาถึง EP ที่96แล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีพักเครื่องหลากหลายรายการนะครับผมนะจะมาให้พี่พี่ FC ได้รับชมแล้วก็ร่วมศึกษากันไปนะครับผมนะแล้วก็ถูกใจก็ยังไงก็แบ่งปันกันไปนะครับผมเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไว้ก่อนเลยนะครับผมเบอร์โทร0618875258นะครับเบอร์โทรกับเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่รายการแรกเลยนะครับรายการแรกนะครับเป็นรูปหล่อนะครับผมเป็นรูปหล่อนะหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันรุ่นแรกปี2515นะครับผมนะเนี่ยเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับ BPC นะเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันเลยนะครับนี่นะครับหน้าตาคมชัดนะครับประมาณนี้เลยนะครับมีตะไบเก็บรายละเอียดขอบข้างนะครับผมแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะสวยๆแบบนี้นะครับ VIP 4นะนี่เลยเป็นพระหล่อโบราณนะครับผมนะนี่ก้นเป็นแบบนี้นะครับตาใบเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการแรกนะรูปหล่อหลวงพ่อกลีบวัดตลิ่งชันรุ่นแรกปี2515นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นเกจิดังแห่งเมืองนครปฐมนะครับอันนี้หลวงพ่อน้อยวัดคำศาลานะครับเป็นเหรียญหล่อหน้าเสือ2หน้านะครับผมนะเป็นพิมพ์2หน้าประกบหน้าหลังนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่ครับเหรียญหล่อโบราณเนื้อแบบนี้เลยนะครับพี่เอฟซีนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่มีเส้นแตกในพิมพ์นะครับผมลากยาวนะผ่านใบหน้าไปเลยนะครับผมนะเป็นเอกลักษณ์ของพระหล่อโบราณนะครับผมนะเป็นพิมพ์ประกบหน้าหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับตามภาพเลยนะเหมือนจะมีรอยเม็ดแร่เลยนะครับผมนะองค์นี้นะครับผมนะเหมือนจะเป็นจุดๆเหมือนรอยปูไต่เหมือนรอยเม็ดแร่นะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยรายการถัดไปนะครับผม PPFC ถามกันมาหลายท่านนะครับผมนะพอดีผมได้มาองค์นึงนะครับเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะผมเลยเอาลงมาไลฟ์ในคลิปเอาละกันนะครับผมนะองค์นี้นะองค์นี้เป็นชินราชพิมพ์แต่งนะครับผมนะชินราชพิมพ์แต่งอันนี้เป็น2ถอดนะอันนี้แต่งทรงเครื่องเต็มเลยนะครับผมนะอันนี้เป็นฝีมือคล้ายของน่าจะเป็นของช่างโอเล็กนะครับผมว่านะเพราะว่าตอกลายผ้าตาเล็กแบบนี้ไว้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาชมรายละเอียดชัดๆกันเลยนะครับนี่นะครับแต่งแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเขาใช้เครื่องมือขุดนะครับขุดตามใบหน้านะครับผมนะขุดจมูกขุดปากแต่งสวยๆเลยนะครับใช้เครื่องมือขุดเข้าไปนะครับผมนะแบบนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเม็ดพระศกเนี่ยปลายพระเศียรนะครับผมนะซุ้มเนี่ยใช้ตะไบแต่งเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนี่เก็บเนี่ยนะงานละเอียดมากนะครับองค์นี้นะครับผมนะมือช่างคนนี้นะครับผมนะด้านหน้าจะตอกลายผ้าตาเล็กนะครับผมนะเห็นไหมเป็นศิลปะของยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยนะครับผมดอกลายตอกลายผ้าตาเล็กแบบนี้นะครับผมนะเห็นไหมเท้านี่ขุดกันไปหมดเลยนะครับเห็นไหมพี่พีมซีนะมือนี่ก็ขุดไปหมดเลยนะเขาจะใช้เครื่องมือพวกสิวพวกริมเนี่ยตอกเข้าไปนะครับผมนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับบัวนี่ขุดทุกเม็ดนะครับผมเห็นไหมศิลปะแบบนี้หายากนะครับปัจจุบันนะครับผมนะอันนี้ก็นานๆจะเจอสักองค์นะครับผมนะพอดีมีพี่พีมซีหลายๆท่านอยากได้นะครับแต่พระมีได้มาองค์เดียวนะครับผมนะผมเอาเลยมาลงในไลฟ์ให้นะครับเนี่ยตอกลายผ้าตาเล็กแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะเม็ดประสบนี่ก็ตอกนะครับผมแต่งเต็มองค์นะครับองค์นี้นะครับผมนะบนเหมือนแบบนี้นะครับผมนะตอกโค้ดแบบนี้นะลึกๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยองค์นี้เป็นแบบ2ถอดนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการเนี่ยสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะมาต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปเป็นเหรียญนะครับผมเป็นเหรียญหลวงพ่อเชยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมนะนี่เก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยปี2494นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับผมมาอันนี้ผมก็เพิ่งเคยได้มาเป็นครั้งแรกนะครับผมนะเห็นเก่าๆดีนะครับปี24กว่าๆนะครับเห็นไหมเห็นไหมองค์นี้ตาชัดเจนมากนะครับพี่ FC นะแหมเหมือนมีชีวิตอยู่เลยนะครับตานะข้างในนะลึกๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผิวของเหรียญเป็นไงเก่าไม่เก่าพี่พีเอฟซีพิจารณากันตามภาพแล้วกันนะครับเห็นไหม
นี่สภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับนี่บริเวณกระหนกข้างๆนะครับหูเหรียญเป็นแบบนี้นะครับผมนะผ่านการใช้มาบ้างนะครับผมนะแต่พระก็ไม่ได้สึกมากมายนะครับผมผิวสวยๆมีเสน่ห์แบบนี้เลยนะครับอ่ะพลิกมาชมที่ด้านหลังนะเหรียญลักษณะหนาๆแบบนี้นะครับเหมือนจะเป็นปั๊มข้างกระบอกมานะครับผมนะเนื่องจากจะมีเนื้อปิ้นออกมาข้างหลังแบบนี้นะครับผมแล้วเขาใช้ตะไบเก็บรายละเอียดนะห่วงปิ้นๆแบบนี้นะครับผมนะอ่ะนี่เลยพระครูมหาชัยบริลักษ์หรือหลวงพ่อเชยวัดท่าควายจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมนะปี2494นะครับผมเอาสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับสายตรงนะหลวงพ่อเชยนะครับผมนะอ่ะนี่สวยๆเลยนะครับนี่ผิวสวยๆนะเก่าเก็บนะครับองค์นี้นะครับผมนะอ่ะพี่นาตามภาพมากันเอาแคปรูปกันมาเลยนะครับมาต่อกันที่รายการถัดไปนะครับผมอันนี้ได้มาจากทางเหนือเลยนะครับผมนี่ได้สวยๆมาเลยนะครับนี่เป็นพระรอดพิมพ์ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวขอทานอภัยนะครับเหตุผลที่ผมเอาพระเนี่ยพระเนื้อดินครับใส่ตลับนะครับไม่ใช่เลยนะครับพี่บีบสี่คือพระเนื้อดินพระรอดเป็นพระองค์เล็กนะครับผมแล้วก็มีลวดลายวิจิตรงดงามนะครับผมกลัวจะบินจะหักจะแตกจะร้าวนะครับผมโดนเล็กนิดหน่อยอาจจะแตกหักได้เพราะว่าพระมีเนื้อที่แข็งมากนะครับผมแข็งมากๆกลัวจะเป็นรอยนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาชมเลยนะครับนี่คัดองค์สีสวยมาเลยนะครับองค์นี้นะเป็นพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนี่ยหน้าตาคมชัดแบบนี้เป็นเนื้อสีแดงนะครับผมนะเนื้อดีแดงนี่เป็นบ่งบอกถึงพระที่ผ่านการเผามาจนสุกนะครับผมนะเนี่ยเผาจนสุกเลยนะครับผมส่วนเนื้อสีดำๆสีเทาอมเขียวจะเผาไม่สุกนะองค์นี้มีความคมชัดมากครับเส้นสายลายเนี่ยคมชัดมากนะครับใบโพเนี่ยชัดๆเลยนะครับนะมีเส้นประพามณฑลบังคับตรงบริเวณเสียนนะด้านบนนะครับผมนะเนี่ยนะครับเห็นชัดๆเลยเห็นแล้วครับใต้คอก็มีเส้นนะครับผมบางองค์ก็มีบางองค์ก็ไม่มีนะครับผมแต่ส่วนใหญ่องค์ที่สวยๆจะมีนะครับผมนะเห็นไหมเส้นใต้คอชัดๆเลยนะมันจะส่งผลให้เส้นน้ำตกนะครับผมบริเวณใต้ซอกแขนด้านซ้ายขององค์พระเนี่ยลากยาวมาเห็นไหมคมชัดนะนี่แหละผมบอกสวยไม่สวยดูกันตรงนี้นะครับพี่พีเอฟซีนะบางองค์ไม่มีเลยนะครับผมนะแต่บางองค์ก็มีแต่องค์เนี้ยเต็มๆแล้วผมคัดมาสวยๆมาเลยนะองค์นี้นะนี่แบบนี้แล้วขอบข้างมันแบบนี้นะครับผมนะเส้นสายลายในคมชัดมากหน้าตาคมชัดมากนะครับผมนะเนี่ยฐานมันแบบนี้นะครับผมนะจะมีเส้นบังคับเห็นไหมเส้นแทรกในพิมพ์นะครับผมนะด้านหลังก้นมันแบบนี้นะครับผมนะก้นจะพับๆแบบนี้นะมีรอยนิ้วมือนะครับผมนะสมัยก่อนนะเขาเรียกพระรอดพิมพ์ใหญ่เขาเรียกพระรอดก้นพับนะครับผมนะสมัยโบราณนะเขาเรียกกันมานะครับผมนะนี่เห็นไหมต้องพับแบบนี้นะครับผมนะด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเนี่ยลายในมือชัดๆเลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมพระรอดมหาวันพิมพ์ใหญ่นะครับผมลำพูนนะครับผมเนี่ยสวยๆเนี่ยคัดสวยๆมาให้เลยนะครับอันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดจากลำพูนเลยนะครับผมนะผมขึ้นไปเหนือมานะครับผมมาต่อที่รายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแพนะครับผมวัดพิกุลทองนะครับผมเป็นเหรียญไตรมาสปี12นะครับผมนะนี่เหมือนจะเป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ทองแดงลมดำสภาพสวยๆนะจมูกสึกนิดๆนะครับผมนะประมาณนี้เลยครับเห็นไหมผิวองค์พระจะมีเส้นๆวิ่งอยู่นะครับพี่ PFC เห็นไหมเส้นแตกเส้นเกินมีหมดนะครับผมเห็นไหมตัวหนังสือเป็นแท่งเลยนะเห็นไหมครับตัวหนังสือเป็นแท่งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีเส้นแตกเส้นเกินนะครับแบบนี้เลยนะครับพิมพ์มาชมที่ด้านหลังนะครับเขียนว่าปี2512นะตัวหนังสือแท่งๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพิจารณาตามภาพกันนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นพระเก่าเก็บมากๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังครับห่วงเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้เลยขอบเหรียญขอบอะไรเนี่ยไตรมาสมีมอม้ามีเส้นแตกมานะครับผมในแบบนี้เลยนะครับเห็นมาเส้นแตกเต็มเลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองนะครับผมเป็นเหรียญไตรมาสปี12นะครับผมรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับผมรูปหล่อเหมือนจะเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันชัดๆเลยนะครับนี่องค์นี้มันจะเป็นเนื้ออันปาก้านะครับผมนะพอดีเมื่อวานต้องขออภัยพี่ๆ FC ด้วยนะครับผมนะรีวิวผิดเป็นหลายช็อตเลยนะครับผมนะ
รีวิวผิดไปหลายช็อตต้องกราบขออภัยพี่วีเอฟซีด้วยนะครับผมพอดีเพิ่งหายป่วยนะครับอัดยาหนักไปหน่อยนะครับผมนะวันนี้ค่อยเบาลงมาหน่อยแล้วนะประมาณนี้เลยนะครับหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงนะเป็นรูปหล่อปั๊มนะครับผมแล้วก็แต่งรายละเอียดแบบนี้นะปั๊มจะมีคล้ายว่าเนื้อเกินด้านหลังออกมาทั้งด้านหูแบบนี้นะครับผมเห็นไหมปั๊มจะมาแบบนี้นะครับเห็นไหมด้านหลังจะต่อโค้ดแบบนี้นะครับเขียนว่าวัดตาลกงนะครับผมนะอุ่นวัดตาลกงก้นเป็นแบบนี้ไม่มีกลิ่งนะครับองค์นี้นะไม่มีกลิ่งนะครับสนใจแคปรูปกันมาเลยนะครับทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปนี่ถือว่าเป็นรายการเด็ดประจำ EP นี้ได้เลยนะครับผมนะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพญาตินะครับผมนะรู้สึกว่าผมเคยจะได้มาครั้งหนึ่งนานมากแล้วนะครับผมนะมีพี่ซีถามเข้ามานะครับแต่ผมก็ไม่หาไม่ได้เลยนะครับเพิ่งมาเจอนะครับองค์นี้น่าจะได้มาจากที่จังหวัดแพร่นะครับผมนะระหว่างทางนะครับผมนะเห็นไหมเหรียญนี่บางมากเลยนะครับผมนะองค์นี้ถ้าเป็นเหรียญหนาๆผมไม่เอามานะผมเห็นว่ามีความบางมากๆเลยนะครับแล้วมีความเก่าพอใช้ได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพญาตินั้นเหมือนจะเป็นพิมพ์อะไรนะเสี้ยนตองหรือเปล่าข้างหลังจะเป็นเส้นๆเส้นๆแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับบล็อกนี่เป็นบล็อกคล้ายๆบล็อกคล้ายๆบล็อกขี้กากนะพี่พีเอฟซีนะผิวนี่ไม่เรียบเลยเหมือนเป็นขี้กากนะเนี่ยตามภาพแล้วกันนะครับพี่นาตามภาพค่อนข้างจะหายากนะครับรู้สึกเคยถามพี่ๆในวงการแล้วเขาบอกเหรียญนี้เหรียญหายากครับผมเนี่ยมันจะเป็นหายากกับบล็อกธรรมดานะครับผมนะเนี่ยสภาพแบบนี้เลยแล้วกันนะครับตามภาพแล้วกันนะครับนะตามภาพแล้วกันนะครับผิวจะไม่เรียบนะเหมือนเป็นขี้กากนะเนี่ยประมาณนี้เลยใหม่ๆผมดูผมก็เอ๊ะผ้าอะไรไม่สวยเลยนะอ๋อเขาเป็นบล็อกที่เขาเล่นกันแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าตามภาพแล้วกันนะครับเนี่ยเหรียญนี่บางมากนะพี่พีเอฟซีนะเป็นเหรียญที่บางมากนะครับทั้งด้านซ้ายด้านขวานะบางๆเลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเส้นๆวิ่งขวางแบบนี้นะครับขวางทะแยงแบบนี้นะยันแบบนี้เลยนะเนี่ยเห็นไหมด้านหลังห่วงเย็นๆแบบนี้เลยนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยเหรียญหลวงพ่อกั่นวัดพญาตินะครับผมเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรบล็อกเส้นตองป่ะหรือบล็อกที่ขาดอะไรสักอย่างผมก็เรียกไม่ถูกนะพอดีนานๆเจอสักทีนะครับผมนะแต่รู้ว่ามีพี่ BMC หลายๆท่านถามกันมาเยอะนะครับผมเอามาลงในไลน์ให้แล้วกันนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะแคปรูปกันมาเลยนะครับตามต่อที่รายการถัดไปเลยนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับผมหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกรุ่นแรกนะครับผมนะเนี่ยเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยต้องชมที่ผิวแล้วกันครับชมที่เนื้อที่ผิวนะนี่เลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับ PPFC นะนี่ผมตีกล้องเห็นชัดๆเลยนะครับผมนะนี่เนื่องจาก PPFC ของผมนะส่วนใหญ่นะ 80-90% เป็นผู้สูงวัยนะครับผมนะต้องเอาใจ FC ของผมไว้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับด้านข้างมันแบบนี้นะครับผมนี่ด้านข้างมันแบบนี้นะครับด้านหลังครับผมเป็นยันแบบนี้นะผิวที่ดำๆแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับพี่ PFC นะเป็นเนื้อทองผสมแล้วจะดำปี่แบบนี้เลยนะครับนะแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเหรียญหลวงพ่อทาเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกก้นเป็นแบบนี้นะครับผมนะแคปรูปกันมาเลยรายการถัดไปนะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมวัดบางคานนะครับผมนะเอ้ยโทษทีหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนนะครับผมนะเหมือนจะเป็นพิมพ์ที่ใช้ตะไบนะพิมพ์นิยมอีกพิมพ์นึงนะครับผมนะของวัดห้วยเขนนะครับผมนะพิมพ์เล็กๆนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นี่เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแปลกๆเลยครับตรงนี้เนี่ยรอยตะไบเรนใบหูนะครับพี่ BFC นะเนี่ยจะตะไบแบบนี้ข้างหลังที่ผิวเป็นรูๆผุๆแบบนี้นะตามสภาพนี่เลยนะครับผมเนี่ยหลวงพ่อเงินผมก็ไม่ค่อยเก่งนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับตะไบขอบข้างๆแบบนี้นะเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับเนี่ยตะไบบริเวณใบหูเลยนะครับพลิกมาชมที่ก้นนะครับผมเป็นแบบนี้นะครับนี่สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับหลวงพ่อเงินห้วยเขนนะครับผมนะรายการถัดไปเป็นพระเนื้อผงนะครับเป็นพระเนื้อผงเขาบอกองค์นี้เป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อปานรัตบางหนองโคยุคต้นๆนะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เขาว่ากันมานะครับผมนะเนื้อขาวๆขุ่นๆคล้ายๆพระวัดพับนะเนี่ยเนื้อแบบนี้คล้ายๆวัดเกศชโยคล้ายๆวัดพับนะครับผมนะเนื้อขาวๆขุ่นๆเนื้องาช้างนะครับผมนะพิมพ์เตารีดอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับ
แบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีความเก่ามากๆนะครับผมนะองค์นี้นะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเหมือนจะเป็นซุ้มนาคปกหรือพิมพ์ปกโฮสักอย่างเนี่ยขอบข้างนะครับผมนะด้านหลังนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับมาต่อที่รายการถัดไปนะครับเป็นพระเนื้อผงนะครับผมพระเนื้อผงยอดนิยมเนี่ยครับผมนะอันนี้เป็นพระเนื้อผงพิมพ์สังกระจายนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมพิมพ์สังกระจายนะลงลักตกเข่าแบบนี้เลยนะครับเป็นหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมนี่มันเลยนะครับผมนะเนี่ยมันแข็งเห็นเนื้อแบบนี้นี่แข็งมากนะครับแข็งมากนะครับผมเนี่ยนะแต่น้ำหนักเบานะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเป็นพิมพ์สังกระจายแบบนี้เลยนะครับเนื้อนี่ต้องแบบนี้นะครับผมก็เกาแบบนี้เลยนะครับเนี่ยพิจารณาตามภาพแล้วกันพี่ๆสีนะลักออกแดงแบบนี้เลยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับแหมเลี่ยมทองอย่างสวยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนะหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมนะพิมพ์สังกระจายนะครับผมนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่เลยหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นพระปิดตาพิมพ์คล้ายๆจะเป็นพิมพ์เสียนเงาะหรือเปล่านั้นแบบเนี้ยเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยที่ผมได้มาเมื่อวานพร้อมกับองค์ของเมื่อวานนะองค์ที่ได้จากคนที่มาจากจังหวัดน่านนะครับผมนะนัดดูพระที่พะเยานะเป็นคนน่านนะครับผมได้มา2องค์นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเลยครับผมนะเนี่ยอันเนี้ยแต่นี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระทั้งฝั่งลาวหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยๆชมกันไปแล้วกันนะครับเนี่ยเป็นเนื้อเรียกเนื้อชิ้นเงินหรือว่าแบบเนี้ยเนี่ยเนื้อแบบเนี้ยเก่าๆนี้แล้วกันนะครับเนี่ยพระปิดตาแบบนี้เลยเนี่ยหรือสำริดเงินอะไรสักอย่างเนี่ยมันออกดำๆขาวๆนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยก้นมันแบบนี้นะครับเนี่ยมันเหมือนจะมีจานเลยนะพี่พีซีนะมีจานทั้ง2องค์เลยเมื่อวานเนี่ยที่ผมได้มานะก็เลยมาลงเมื่อวานองค์นึงวันนี้องค์นึงนะครับผมแล้วแบ่งกันมาลงนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับก็เรียกปิดตาอะไรสักอย่างเสียนแหลมเสียนเงาะผมไม่แน่ใจนะเอาเป็นว่าพี่พีเอฟซีท่านไหนที่ทราบที่ก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเนี่ยรายการถัดไปนะครับเป็นพระปิดตานะครับผมหลวงปู่จีนวัดท่าลาดพิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะน่าจะเป็นพิมพ์หมอนใหญ่เนี่ยอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่หน่อยนะครับผมนะเนี่ยพิมพ์ใหญ่แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาชมกันเลยองค์นี้เนื้อสวยจัดๆเลยนะครับนะ เนื้อแห้งๆนะครับผมเนี่ยเนื้อแห้งๆแล้วสวยจัดลงเนี่ยเห็นไหมเนื้อนี่ดำเลยนะตรงนี้นะนะนี่แบบนี้เลยนะครับพอดีเมื่อวานผมลงไปองค์นึงเป็นคล้ายๆกันนั้นเนื้อแต่ว่ามีพี่ซีถามมาหลายท่านนะครับผมนะเนี่ยเอาองค์นี้มาแก้มือละกันแต่เป็นคนละวัดนะอันนั้นเป็นหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนอันนี้เป็นหลวงพ่อปู่จีนวัฒนราชนะครับผมนะตามภาพแล้วกันพี่พีซีนะเนี่ยเก่าไม่เก่าพี่นานตามภาพแล้วกันนะครับเนี่ยมีแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนูนๆแบบหลักเต่าแบบนี้นะครับองค์นี้เหมือนจะไม่มียันนะครับผมนะเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับเอาสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมพระปิดตาเนื้อผงคุกลักแบบนี้นะครับมีปิดทองเลยครับนะหลวงปู่จีนวัฒนราชพิมพ์แข้งหมอนใหญ่นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระปิดตาคุกลักอีกเหมือนกันนะครับผมแต่ลักอันนี้ลักจะเก่ามากเลยครับดำแบบเนี้ยแบบนี้ตามภาพแล้วกันเหมือนจะเป็นพิมพ์วันทาสีมาอะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ทราบที่แล้วกันนะครับมองดูก็เหมือนเป็นพระปิดตาเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะแต่มีความเก่ามากๆเลยนะครับเนี่ยนี่เลยนะครับเก่าๆแห้งๆเลยนะครับองค์นี้นะครับผมบีบีซีดูพิจารณาตามภาพแล้วกันความเก่านะแบบเนี้ยอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับผมนะไม่ทราบที่เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยลักแตกๆราวๆแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะพิจารณากันตามภาพแล้วกันนะครับเนี่ยเนี่ยก้นเหมือนแบบนี้นะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จสมเด็จผมไม่แน่ใจว่าเป็นสมเด็จโต๊ะกลางหรือเปล่านะเอาเป็นว่าเป็นสมเด็จโต๊ะกลางไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผิดพลาดประการใดเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับพอดีนานๆไม่ได้เจอมาจับอีกทีลืมครับผมประมาณนี้เลยนะครับเนื้อแบบนี้เลยนะครับนี่คางยันแบบนี้นะครับยันชัดๆแบบนี้เลยนะครับพี่พีเอฟซีนะพิจารณาตามภาพแล้วกันนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับ
ขอบข้างนะครับผมนะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ PPFC นะผมเคยเจอด้านหลังเรียบก็มีนะครับผมด้านหลังลึกๆแบบนี้ส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นหลังลึกๆแบบนี้นะเหมือนกดเข้าไปแล้วเป็นกินเป็นยันในเบ้าแบบนี้นะครับผมนะแต่บางองค์ก็หลังเรียบๆเลยก็มีนะครับผมนะเนี่ยตามภาพแล้วกันนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับแคปรูปกันมาเลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยผมเห็นเนื้อจัดจ้านดีนะครับองค์นี้นะเหมือนแตกลายงาด้วยออกสีเหลืองๆดำๆเหมือนจะมีลักดำๆด้วยนะเห็นเราชอบเลยนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับ PPFC เนื้อออกเหลืองนะครับเนี่ยนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยฐานเป็นแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยซอกแขนลึกๆแบบนี้นะครับผมนะเนี่ยเนื้อจำช้ำเหมือนงาช้างเลยนะแบบนี้นะครับผมนะเหมือนงาช้างเหลืองๆเลยนะ PPFC นะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแล้วจะมีสีดำๆเนี่ยคล้ายๆลักน่าจะเป็นลักนะครับผมว่านะลักหรือลาอะไรสักอย่างเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะครับผมบอก PPFC หลายๆท่านนะครับหลายๆคลิปเลยนะครับเนี่ยจับพระพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วก็รีบไปล้างมือนะครับผมเนี่ยบางทีลาเนี่ยมีอายุมากๆเลยครับผมเนี่ยนะเนี่ยขนาดลาในขนมยังมีพิษอย่างร้ายเลยลาของพระนี่เนี่ยหนาๆแบบเนี้ยลาแน่นอนครับเป็นคราบไขลาอะไรต่างๆนานาเชื้อโรคเนี่ยนะครับผมไปล้างมือด้วยนะครับผมจับกันแล้วนะผมนี่ล้างมือตลอดนะสวยๆแบบนี้แล้วกันพี่ PFC นะดูตามภาพแล้วกันนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับผมนี่องค์นี้เนื้อจัดจ้านนี่นะครับผมนะผิวแปลกๆเลยนะครับนะแตกลายงาเลยนะองค์นี้นะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับผมนะเนื้ออันปาก้าแบบนี้เลยนะครับผมนะก้นมีจานนะครับผมนะนี่เลยครับได้มาเพิ่มอีกหนึ่งองค์นะครับผมนะนี่หลวงพ่อเดิมนะครับผมนะเนื้อเก่าๆแบบนี้แล้วกันนะครับ PPFC นะแบบนี้เลยนะครับนี่ตาเป็นองค์นี้ตาเป็นเม็ดๆแล้ว PPFC เห็นมั้ยเนี่ยเป็นเม็ดๆตุ้มๆออกมาเลยนะครับผมนะด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับเห็นไหมตะไบเก็บรายละเอียดแบบนี้ผิวสีสวยเลยนะองค์นี้ผิวแบบจัดๆดีนะครับนะเก่าดีนะเนี่ยด้านหลังหูปิ้นๆแบบนี้นะครับผมนะปิ้นมาข้างหลังนะแล้วตะไบเก็บรายละเอียดนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมผิวสีสวยเลยนะองค์นี้สนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะองค์นี้เนี่ยจานข้างล่างนะครับผมนะจานเล็กๆคมๆแบบนี้แล้วกันนะครับใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเป็นพระสมเด็จองค์นี้ผมไม่แน่ใจเป็นพิมพ์สังฆาติหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นอกกล้องแบบนี้นะหรือจะเป็นวัดเจตไชโยนอกพิมพ์หรือสักอย่างนะผมก็เพิ่งเคยเจอนะพิมพ์แบบนี้นะเนี่ยมันมีเหมือนฐานแปลกๆนะเดี๋ยวมาชมกันเลยกันเห็นเนื้อจัดๆดีนะครับองค์นี้นะครับผมนะเนี่ยเนื้อจัดๆนี่เหมือนจะเป็นวัดเกศชัยโยนะพิมพ์แบบนี้ผมว่านะแต่เป็นเหมือนจะเป็นนอกพิมพ์แล้วป่ะเนี่ยเป็นพิมพ์ที่อีกเนี่ยโอเคเนี่ยตามเนี่ยครับ PPFC นะเนื่องจากวัดเกศชัยโยนี่มีหลายพิมพ์มากนะครับผมนะเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับเนื้อหามวลสารขอบมนๆแบบนี้นะขอบมันโดนฝนมนๆแบบนี้น่าจะเป็นวัดเกศชัยโยนะครับผมนะเนี่ยประมาณแบบนี้เลยนะครับสภาพผ่านการใช้มาแล้วกันนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะขอบข้างมันแบบนี้นะครับเนี่ยเนื้อก็ยังสวยๆอยู่นะเป็นเนื้อออกงาช้างขาวๆขุ่นๆนะครับองค์นี้นะไม่เหลืองฉ่ำนะครับผมเนี่ยข้างหลังเห็นเม็ดมวลสารชัดเจนนะเห็นไหมเม็ดงาเนี่ยนะเนี่ยเม็ดงาดำๆกระจายเต็มองค์เลยนะครับผมนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้ผมว่าน่าจะเป็นหลุมเด็ดวัดเกศชัยโยนะพิมพ์นี้นะครับผมรายการถัดไปเลยนะครับรายการถัดไปอันนี้เป็นสมเด็จวัดบางขุนพรหมพิมพ์เส้นได้นะครับผมนะพิมพ์เส้นได้แบบนี้เลยนะครับมาชมกันเลยนะครับองค์นี้มีความคมชัดดีนะครับผมนะฐานนี่คมชัดตีกล้องที่ฐานกันเลยนะครับเนี่ยชัดๆนูนๆขึ้นมาเลยครับผมคมๆเลยนะบางองค์นี่ก็ไม่เห็นเลยนะครับนะจะเป็นแบบเรียบไปหมดเลยนะครับเนี่ยเม็ดผสมนะใบหน้านูนๆออกมานะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผิวแบบนี้เลยนะครับเนี่ยคราบไขลาขึ้นเต็มองค์เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับพี่มาชมที่ขอบข้างนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับผมนะเรียบๆแบบนี้เลยนะครับนี่
สนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่ PFC นะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปเป็นพระปิดตานะครับผมมาในเลี่ยมกรอบพลาสติกแบบนี้เลยนะครับผมนะพระปิดตาสายวัดครับสายวัดหนังนะครับผมเนื้อโลหะปิดตายันยุ่งนะครับผมองค์นี้องค์ใหญ่นะครับผมมีองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับผมนะที่เคยเจอนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนื้อออกสีดำๆแบบนี้เลยนะครับ PFC นะเนี่ยแบบนี้เลยนะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะครับแบบนี้เลยนะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการถัดไปนะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมเป็นพระกลิ่งนะครับผมพระกลิ่งข้างหลังมีซุ้มประพามณฑลแบบนี้นะข้างหลังเขียนว่าพอปอลอนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะวัดอะไรนะครับพี่พีเอฟซีเนี่ยเหมือนจะเป็นเนื้อเงินยวงอะไรสักอย่างนะเก่าๆนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยเนื้อมันจะเป็นเนื้อเงินนะครับผมเนี่ยคล้ายๆเนื้อเงินยวงอะไรสักอย่างนะอ่ะนี่ตามภาพนี่นะครับพี่พีเอฟซีนะอ่ะนี่เลยนะครับตามภาพนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับข้างหลังเขียนว่าพอปอรอนะครับผมนะเก่าแบบนี้ดูผิวแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซีนะเนี่ยผิวมีความเก่านะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับผมนะเนี่ยก้นมันแบบนี้อุดกิ่งแบบนี้นะครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้นะครับผมนะกิ่งยังมีเสียงดังอยู่นะครับตรงนี้นะครับผมรายการถัดไปนะครับผมรายการถัดไปเป็นเหรียญลงยานะครับผมหลังราหูอมจันทร์แบบนี้นะครับผมเขียนว่าหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่เลยนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์นี้เป็นพระองค์ใหญ่นะครับผมเนี่ยแกะศิลปะได้งดงามมากนะครับผมนะข้างบนเป็นยันแบบนี้นะครับผมนะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเป็นเหมือนจะเป็นท้าวเวสสุวรรณหรือเปล่าข้างหน้านะมันจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยนะครับลงยาสีน้ำเงินสวยๆแบบนี้นะมาพร้อมกับเลี่ยมกรอบพลาสติกพร้อมใช้งานเลยนะครับนี่ด้านหลังเป็นราหูอมจันทร์นะครับผมนะเขียนว่าหลวงพ่อสุชาตินะครับผมนะหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้นะครับผมนะอันนี้ไม่ทราบจังหวัดอะไรนะครับเนี่ยนี่มีโค้ดตอกตรงนี้นะครับนะนี่มีโค้ดตอกตรงนี้นะครับนะ51นะแล้วมีโค้ดตอกด้านบนด้วยนะครับสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับต้องเป็นพระพื้นที่จังหวัดอะไรจังหวัดนะครับผมไม่ทราบไม่ทราบจังหวัดนะครับผมหลวงพ่อสุชาติวัดศิลาดอกไม้นะครับผมลงยาสวยๆแบบนี้เลยเหมือนจะเป็นท้าวเวสสุวรรณนะหลังราหูอมจันทร์นะครับผมนะสนใจทักกันเข้ามาได้เลยมารายการถัดไปนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะครับผมนะครึ่งซีกหลังยันอกนูนแบบนี้นะแล้วก็จะมียันด้านหลังแบบนี้เลยนะครับเนี่ยยันเยอะเลยนะครับองค์นี้นะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับพี่พีซีนะเป็นพระหล่อโบราณนะครับผมชินราชครึ่งซีกนะข้างหลังที่มียันแบบนี้นะครับผมนะยันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมียันอกเรานูนแบบนี้นะครับผมนะนูนๆออกมานะนานๆจะเจอนะครับแบบนี้นะครับผมนะสนใจก็ทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนะแคปรูปมาเลยนะครับเนี่ยรายการถัดไปนะครับเป็นพระสมเหมือนพระกิ่งนะครับผมแต่ไม่มีกิ่งนะครับผมว่าน่าจะเป็นพระชัยนะองค์นี้แต่องค์ใหญ่เหมือนพระกิ่งนะครับผมนะตัวเลขข้างหลังแบบนี้เหมือนจะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับอันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อขันลงหินนะนี่ผมได้มาจากภาคเหนือนะครับผมเนี่ยแบบนี้บ้านเราเขาเรียกเนื้อทองผสมนะผมว่านะหรือเนื้อสำริดแต่ทั้งเหนือเขาเรียกขันลงหินนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกกันต่างพื้นที่หรือเปล่านะผมก็ไม่แน่ใจว่าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะครับเดี๋ยวมาชมรายละเอียดกันเลยนะครับเนี่ยเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยออกสีอมเหลืองๆอมเขียวๆแบบนี้เนาะภาพผ่านการใช้มาบ้างนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยแต่มีความเก่าแบบนี้แล้วกันตามภาพเนี่ยครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่
เนี่ยเขียนเป็นเลข6เป็นยันต์แบบนี้เหมือนจะเป็นหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะครับผมเท่าที่เคยผ่านมือแต่นานมากแล้วนะครับผมนะอ่ะนี่แหละครับก้นมันแบบนี้นะครับผมนะตะไบเก็บรายละเอียดแบบนี้นะครับไม่มีกลิ่งนะครับองค์นี้นะครับผมเป็นพระไม่มีกลิ่งนะอ่ะรายการถัดไปนะครับเป็นตะกรุดนะครับผมเป็นตะกรุดนะครับผมตะกรุดถักเชือกแบบนี้แล้วเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะครับอันนี้เป็นของหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับผมเนี่ยอ่ะนี่แบบนี้แล้วครับพี่พีซีนะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับเนี่ยเป็นตะกรุด3กษัตริย์นะทองแดงทองเหลืองตะกั่วและอย่างละพันม้วนๆทบๆแล้วก็ทุบให้เป็นแบนๆแบบนี้นะแบบนี้เลยนะเก่าๆเลยนะเนี่ยสภาพเก่าๆแล้วก็ถักเชือกแบบนี้นะครับพี่พีซีนะอ่ะถักเชือกมาแบบนี้เลยนะอ่ะอีกด้านนึงนะครับนี่อีกด้านเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยทองเหลืองทองแดงแล้วก็ตะกั่วนะพันม้วนๆกันเข้ามานะครับผมนะอ่ะเห็นมั้ยแล้วก็ถักเชือกแบบนี้นะครับผมนะอ่ะเนี่ยถักเชือกแบบนี้เลยนะครับนี่ตะกรุดหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามนะครับผมน่าสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับอ่ะรายการสุดท้ายประจํา EP นี้นะครับผมเป็นเบี้ยแก้นะครับผมนะเป็นเบี้ยแก้นะผมขึ้นเหนือไปคราวนี้ผมได้เบี้ยแก้มาพอสมควรนะครับผมนะเก่าๆนะพอดีราคาค่อนข้างสูงนะแต่ผมชอบนะครับผมนะเดี๋ยวจะเอามาทยอยลงใน EP จะถัดไปด้วยนะครับผมนะเนี่ยเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับอันนี้เบี้ยแก้เก่าๆนะแนะนำก่อนเลยนะครับมีลายถักเชือกให้เป็นของหลวงปู่รอดวัดนายลงนะครับเก่าๆแบบนี้นะให้ขึ้นที่มีเส้นตรงกลางแบบนี้นะคาดตรงกลางแบบนี้นะเห็นพี่พีซีเห็นไหมเนี่ยคาดกลางรอบเลยนะครับผมนะแล้วลวดลายที่ฉักจะมีลายวนบ้างลายตรงลายคล้ายๆตะข่ายแบบนี้ก็มีนะครับผมนะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับผมนะเบี้ยแก้นี่เป็นความชอบส่วนตัวผมด้วยนะครับผมนะบางทีผมได้เช่าหามานะครับผมบางองค์ก็เก็บไว้พกใช้ส่วนตัวบ้างนะครับผมนะบางทีมีนานๆมีพี่ๆ FC ถามมาผมก็เอามาแบ่งปันกันนะครับผมนะไม่ได้ห่วงนะครับผมแต่บางทีขอเอาไว้ใช้สักพักนึงครับผมนะเวลาพกเบี้ยแก้รู้สึกอุ่นใจนะครับผมยิ่งลูกเก่าๆนะแบบนี้นะครับพี่พีซีนะองค์นี้เป็นถักเชือกลงรักตัวเก่าแบบนี้เลยนะครับพี่พีซีดูตามภาพแล้วกันนะครับเก่าไม่เก่านะครับผมนะเบี้ยแก้นี่ก็ผ่านมือผมมาเยอะนะครับผมนะมันมียุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับผมเอาเป็นว่าพี่ๆ FC พิจารณาความเก่าเอาแล้วกันนะครับนะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับอันนี้วนให้ดูให้รอบนะครับนะนี่หัวท้ายนะครับผมเนี่ยถักวนออกไปเป็นลายตะข่ายแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับอันนี้แบบไม่มีหูนะข้างในนี่ประหลอดยังมีเสียงดังอยู่นะครับผมนะประหลอดยังมีเสียงดังวิ่งอยู่เลยนะครับผมสนใจรายการไหนก็รักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับเป็นนี่เป็นเบี้ยแก้หลวงปู่รอดวัดนายลงครับเอาไว้แก้เคล็ดนะครับผมแก้เคล็ดนะจากสิ่งให้ร้ายให้กลายเป็นดีนะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้กลายเป็นดีนะครับผมนะแบบนี้เลยนะครับผมนะแก้พุทธคุณและทุกอย่างนะครับพุทธคุณนี่ครอบคลุมนะเด่นในหลายด้านเลยนะครับผมนะเมตตามหานิยมเลยนะครับสนใจรายการไหนก็ทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับพี่เบอร์โทร0618875258นะครับผมEP นี้นะครับผมนะผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยพี่พี่ FC ทุกท่านไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพอดีเพิ่งหายป่วยกลับมานะครับผมนะยังไง EP นี้กราบขอบพระคุณพี่พี่ FC ทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้กันจนจบนะครับผมกราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ